นี่คุณฉันถามอะไรหน่อยดีถามเรื่องอะไรเหรอเมื่อก่อนคุณทำงานที่โกมิวสิกทำไมอยู่ดีๆถึงมาทำที่ VR Channel ล่ะฉันพอรู้นะว่าสองที่นี้เขาไม่ถูกกันคุณจำวันที่ผมไปรอคุณที่ร้านเสื้อเพื่อนคุณได้ไหมล่ะแล้ววันนั้นอ่ะคุณก็กลับมาจากที่คุณไปร้องเพลงร้านไอ้คุณโก้อ่ะจำได้ดิทำไมหรอนี่คนหายไปไหนกันหมดอะครับไปประชุมมาค่ะทำไมผมเห็นรู้เรื่องเลยอ่ะทุกคนสรุปทำตามที่ประชุมไปนะเลิกประชุมประชุมอะไรกันนะครับอย่าถามอะไรเยอะได้ไหมคือนัดผู้ใหญ่ตีกอล์ฟอยู่เขารออยู่ไปละนี่แกโมโหฉันใช่ไหมที่แอบทำงานโดยที่ไม่ได้บอกแกถูกพี่จริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่ความคิดฉันหรอกแล้วมันความคิดใครอ่ะบอสบอกว่าให้ฉันเอามาทำเลยไม่ต้องบอกกับแกพวกเขาทำอะไรโดยที่ไม่เห็นหัวผมเลยอ่ะผมนะตัวชาแล้วก็หน้าชาไปหมดสุดท้ายนะผมก็รู้สึกว่าตัวเองอะไร้ค่ามากแล้วมันก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วด้วยผมไม่เคยได้ทำอะไรในสิ่งที่ผมอยากจะทำแม่ผมเนี่ยเขาขีดเส้นชีวิตให้ผมมาโดยตลอดพอผมอยากจะเรียนดนตรีเขาก็อยากให้ผมไปเรียนบริหารเพื่อที่จะมาดูแลคอนโดของเขาต่อแต่สุดท้ายผมก็แอบไปเรียนดนตรีอยู่ดีพอผมอยากจะทำเพลงที่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยสุดท้ายเขาก็ไปฝากผมไว้กับพี่แซมเพื่อที่จะได้อยู่ใกล้หูใกล้ตาเขาถึงว่าแล้วเนาะคุณถึงได้อยากออกมาจากที่นั่นพอผมมาทำงานที่นี่ผมก็อยากจะพิสูจน์ให้คนอื่นได้เห็นว่าผมอ่ะก็มีฝีมือแล้วก็ทำอะไรสำเร็จเป็นเหมือนกันนะคุณฉันเชื่อว่าถ้าคนเราฝันอยากจะเป็นแล้วเดินหน้าทำตามความฝันโดยที่ไม่ท้อแท้สักวันนึงเนี่ยความฝันของเราก็จะประสบความสำเร็จถ้าเกิดว่าฉันดังก็เท่ากับว่าฉันประสบความสำเร็จมันก็คือผลงานคุณนะใช่ไหมล่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราสองคนมาเดินหน้าทำตามความฝันให้สำเร็จเถอะ